ครับต่อไปนะครับนั่นก็คือการออกกำลังกายนะครับหรือ exercise นั่นเองการออกกำลังกายนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับ anaerobic exercise เป็นการออกกำลังกายช่วงสั้นๆสลับกับการพักนะครับใช้ระบบพลังงานที่มีสำรองในกล้ามเนื้ออยู่แล้วการออกกำลังกายใช้ในช่วงเวลา0ถึง30วิตัวอย่างเช่นนะครับยกน้ำหนักกอล์ฟวิ่งระยะสั้นการออกกำลังกายอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนนั่นก็คือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นการออกกำลังกายในเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หยุดพักทำให้การใช้ระบบพลังงานสำรองในกล้ามเนื้อนะครับไม่เพียงพอร่างกายจึงต้องการหายใจเอาออกซิเจนไปเผาผลาญในขบวนการการสร้างพลังงานยกตัวอย่างเช่นนะครับวิ่งระยะไกลว่ายน้ำปั่นจักรยานเทนนิสและแบดมินตันเป็นต้นนะครับครับการออกกำลังกายที่พอดีพอเหมาะนะครับนั่นก็คือสามารถบริหารหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นประมาณ 60-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับของคนในอายุนั้นๆจึงได้ประโยชน์เต็มที่จากการออกกำลังกายหากหัวใจเต้นช้ากว่า 60% ของอัตราการเต้นหัวใจก็จะได้ผลการฝึกนะครับที่น้อยหากออกกำลังกายหัวใจเต้นเร็วเกินกว่า 85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับจะเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเต้นหัวใจที่พอดีพอเหมาะขณะออกกำลังกายคือประมาณนะครับ 75% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของคนนั้นนะครับเรามาดูนะครับวิธีการคำนวณอัตราการเต้นหัวใจนะครับมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ220ลบด้วยอายุคูณด้วยนะครับ75ส่วน100เท่ากับครั้งต่อนาทีเช่นสมมุติว่าท่านอายุ40นะครับก็คือเอา220ลบด้วย40คูณด้วย75ส่วน100นะครับคำตอบนะครับผู้นั้นจะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเท่ากับ135ครั้งต่อนาทีนะครับดังนั้นนะครับในช่วงแรกของการออกกำลังกายนะครับควรหยุดเป็นระยะเพื่อจับชีพจรดูว่านะครับถ้ายังต่ำกว่า 70% เราก็ควรออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเกิน 85% ก็ต้องเบาลงนะครับเพื่อให้ชีพจรลดลงมานะครับพอเราทำแบบนี้นานๆเข้านะครับก็จะมีความชำนาญนะครับไม่ต้องจับชีพจรก็สามารถบอกได้ว่าออกกำลังกายขนาดนี้มากไปหรือน้อยไปนะครับหรือแค่ไหนจึงจะพอดีโดยสังเกตจากเหงื่อที่ออกมาอัตราการหายใจเข้าออกความเหนื่อยหรือเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนั่นเองครับ